เดี๋ยวไม่จ่ายเงินเดือนนะยังวะแรงงานต่างชาติเอาเร็วแรงงานต่างชาติต่างด้าวต่างด้าวจ้างต่างด้าวมาถอนกระเทียมมีลูกมันด้วยนี่เห็นไหมงามเนาะนี่กระเทียมโทนเด้อวันนี้มาขุดกระเทียมโทนอันนี้มีสองโทนนะใหญ่มากเลยเนาะดูดูดีๆนี่กระเทียมโทนเจ้าของสวนมาเร่งแล้วจะเป็นลมแล้วหิวเบียร์แล้วกูรุดยอมอุ๊ยอันนี้คือหัวเล็กกูรุดยอมกูเล่นไม่ได้กินเยอะแยะขนาดนี้หัวใหญ่เนาะนี่กระเทียมโทนนี่โทนจริงๆนี่ดูถ่ายดูถ่ายต้นมันนุ่นด้วยอันนี้ไอ้อันนี้มันเป็นโทนอันนี้มันจะมีสองเงี้ยงอันนี้ถ้ามันต้นใหญ่มันจะมีสามเงี้ยงอันนั้นกระเทียมที่พี่พรอันนั้นบอกกระเทียมยักษ์หันบอกเองกระเทียมยักษ์นั่นแหละแต่มันไอ้แบบมันยักษ์ด้วยที่มันจะไอ้หลงมานำที่อันไหนที่ตายใหญ่ใหญ่นะขาดเนาะหัวใหญ่เนาะร่างร่างมันยาวมันก็เลยอยู่ลึกร่างมันดึงหัวมันว่างั้นอาจารย์บอกผู้เชี่ยวชาญเรื่องมันจะมีสองหัวเรื่องทำสวนไอ้เนี่ยนะใบเตยมันจะมีสองหัวต้นใหญ่ๆก็หัวใหญ่มันเลยทูนใหญ่มากเลยเนี่ยกระเทียมโทนโอ้ยเอาตามันไปปลูกนะจ๊ะตานี่ได้พันมันด้วยมันได้พันมันได้พันได้พันด้วยมัวแต่มัวแต่น่ารักเราชอบแกะมันได้พันมันเนี่ยนะเหมือนแกะสิวอะไปปะมันแกะสิวอันนี้ก็คือกระเทียมโทนนะคะเป็นหัวเดียวโดดกระเทียมโทนก็คือแม่มีเอาเมล็ดพันธุ์จากกระเทียมยักษ์นะคะมาปลูกแล้วมันจะออกมาเป็นกระเทียมโทนลูกโตๆแบบนี้นะคะลูกโตมากอันนี้ก็มีเมล็ดพันธุ์เขาที่ออกมาลูกเล็กๆข้างๆนี้นะคะนี่ก็คือเมล็ดพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกต่อปีหน้านะคะก็คือปลายปีนี้ช่วงเดือน10-11นะคะเดือนตุลาพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลูกก่อนที่หิมะจะลงนะคะอันนี้ก็เป็นกระเทียมโทนที่แม่มีพวกเราปลูกไว้ช่วงตอนก่อนเข้าหนาวปีที่แล้วนะคะนี่ก็เพิ่งได้ขุดนะคะหัวใหญ่มากขอบอกเป็นอะไรที่แบบน่ากินสุดๆเลยนะคะแต่กระเทียมโทนนี่แบบนั่นเนาะกินเหมือนเรากินอันอะไรนะมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นดึงแล้วมันขาดโอ้ยมันมีความนุ่มละมุนมากเลยนะคะแต่นี่คือเราจะไปทำกระเทียมดำนะคะเสร็จแล้วพร้อมใส่ตัวขาดเอ้าหัวละอะไรถั่วลิสงถั่วลิสงปลูกถั่วลิสงนอนเราไปกินเมื่อนอแอดเนาะส่วนนี้ใหญ่คุณฟ้าใหญ่วิงเวียนพุทธเถาเมาเถาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาก็ไม่ได้กินกระเทียมโทนนะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของเขาที่เป็นสีเหลืองๆอ่อนๆนี่นะคะเราก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มปลูกเมล็ดพันธุ์รุ่นต่อไปในเดือนกันตุลาสิเนาะตุลาพฤศจิกานะคะก่อนที่หิมะจะลงเนาะเราก็จะปลูกทิ้งไว้นี่ก็เป็นกระเทียมโทนที่เราปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วเดือนตุลาพฤศจิกานะคะเพิ่งจะได้ถอนตอนเนี่ยค่ะเดือนกรกฎาคมเนาะก็ใช้เวลานานมากแต่ก็ผลผลิตออกมาคือหัวกระเทียมโทนสวยมากเลยนะคะนี่หัวใหญ่กระเทียมโทนแม่มีก็เพิ่งเคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เนาะน่ากินแบบทั้งน่ากินทั้งอร่อยไม่บอกไม่ถูกนะคะนี่เราจะไปทำกระเทียมดำนะคะแทนอันนี้ก็เป็นกระเทียมดำ10 วันนะคะก็เริ่มดำแล้วนะคะ
เราก็จะเอาอันนี้ก็ถือว่าไวนะคะติดเป็นสีสีดำๆมามั่งแล้วนะคะแต่ข้างในยังเป็นสีน้ำตาลอยู่นะคะนี่ก็คือกระเทียมดำกระเทียมโทนที่เราถอนแล้วก็เอาไปทำกระเทียมดำนะคะตอนนี้ได้ประมาณ10วันแล้วนะคะก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแต่ยังข้างในยังไม่ดำพอนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มไปอีก5วันนะคะประมาณ15ถึง20วันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ช่องแม่หมีอินเจแปนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แม่หมีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย